ดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Media Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์ในแผ่นดินไทยเข้ามาไว้ที่นี่จำนวนมากนะครับมากที่สุดในเอเชียก็ว่าได้นะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ผมสุวิทย์นาคเกษมเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์สอนที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์ซึ่งอยู่ในซอยวัดสุวรรณคีรีหรือวัดขี้เหล็กนะปิ่นเกล้านะครับฝั่งทนแล้วก็ปากซอยก็จะติดว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยานะครับก็สอนอยู่คู่กับอาจารย์ตายนะอยู่สถาบันเดียวกันในวันศุกร์ช่วงเวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงนะครับและในวันพุธก็สอนวิชาสัตตะเรขานุปกรณ์ซึ่งเป็นวิชาเลข7ตัวอีกแขนงหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างในการพยากรณ์และวิธีการนะครับคือสามารถขับดาวเข้าสวยุได้9ดวงและเข้าขับดาวเข้าไปอยู่ในราศีประเภทต่างๆนะครับราศีทั้งหลายแหล่ในประเภทต่างๆพวกเป็นดินเป็นประเป็นเกษตรเป็นราชาโชคอะไรนี้ก็สามารถขับได้นะถ่ายลงในรายละเอียดได้เป็นวันนะครับสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ในวันพุธเวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงส่วนในวันพฤหัสบดีนั้นก็ไปสอนสถาบันเลขานุปกรณ์เช่นเดียวกันที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักศิลาโหราที่สำโรงสแควร์นะครับและในวันเสาร์ก็ยังสอนที่สำโรงนะครับก็ในวันเสาร์ก็จะเป็นวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ภาคพยากรณ์นะครับและในวันอาทิตย์ก็สอนหัตถศาสตร์วิชาลายมือวากฏการดาวซึ่งสัมตนปฏิสัมพันธ์กับดวงชะตาในมือของมนุษย์นะครับในวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาตอนเช้าสำหรับตอนเช้านะครับสำหรับคู่หูดูโอของผมข้างๆผมนี่ก็ท่านที่ติดตามรายการก็รู้จักดีนะอาจารย์มันทิตาคนสวยของผมเนี่ยอาจารย์ตายเอาอาจารย์แนะนำตัวเองก็อาจารย์ตายนะคะหมอดูตาทิพย์นะคะก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างคะว่าที่แล้วท่าทางคงจะรวยกันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าของเราทั้งสองคนนี้ตรงๆกันเลยแต่ก่อนจะเข้าเรื่องขอแนะนำตัวก่อนนะคะอาจารย์ตายสอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะสอนประจำวันอังคารนะคะตั้งแต่9โมงครึ่งนะคะจนถึง3โมงครึ่งนะคะท่านใดสนใจอยากเรียนอยากศึกษานะคะเพราะอาจารย์สอนทางด้านเกี่ยวกับวิชา7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะแล้วก็24ถอดรหัสรวมถึงวิชาดาวนำโชควิชาวิธีการคิดหวยคิดอย่างไรนะคะสนใจติดต่อเข้ามานะคะที่หมายเลขของอาจารย์นะคะ0887550254ค่ะนะคะเป็นไงบ้างคะงวดที่แล้วก็โอเคก็เป็นที่น่าพอใจก็ผมออกเลขมา762แล้วก็บอกไว้ว่าใครเอาปืนมาจ่อหัวผมไม่ให้ผมซื้อ62 ผมก็ลงซื้อก็ปรากฏว่ามีหลายคนนะที่เขายึดคำตรงเนี้ยเขาก็ไปก็เขามีโชคไปตามๆกันก็ยังทยอยกันมาเพิ่งไม่กี่วันนี้เองนะนี่ที่วันเราอ่านรายการนี่คือวันจันทร์ที่3คือหลังวันรถจะได้ออกไว้ออกเราก็จะทุกวันจันทร์จะใกล้ๆขนาดไหนเราก็มาเราก็คิดหาเลขหาเลขใหม่ๆเพื่อให้ท่านผู้ชมจะได้หาทางแก้ไขปัญหาตอนนี้ก็จะมีหลายคนที่ถามเบอร์บัญชีมาก็โอเคก็ดีก็ช่วยชีวิตนั้นดีขึ้นนะคะแสดงว่ายังไม่ลืมเราขนาดบางคนบอกว่าทุนน้อยแทงน้อยก็ยังอุตส่าห์บางคนบอกขอโทษนะการเงินได้น้อยให้หน่อยเดียวนะ 2,000 เนื้อมันน้อยนะคะก็เราก็ขอบคุณนะคะถึงคุณได้มากได้น้อยโอนมาเท่าไหร่เราก็ดีใจแล้วนะคะก็ถือว่าคุณไม่ลืมครูบาอาจารย์ไม่ลืมการกตัญญูรู้คุณนะคะได้ตอบแทนสมนาคุณกันมาก็ขอบคุณค่ะนะคะแต่ก่อนจะเข้าเรื่องนะเพราะว่าวันที่1สิงหาคมนะคะจะเป็นงานไหว้ครูใหญ่สำหรับพวกเราก็คือที่ชมรมอาสมเจษดาท่านใดที่ยังรำลึกถึงนะคะครูบาอาจารย์กันอยู่นะคะพ
พราะเราจะมีการไหว้ครูใหญ่กันถ้าใครสนใจก็เชิญนะคะเพราะมีงานครอบเสียรด้วยนะคะแล้วก็เป็นการสักการะนะคะแล้วก็ระลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์นะคะใครอยากจะร่วมการออกลงทานกับเรานะคะก็ขอเชิญนะคะหรือติดต่อมาที่อาจารย์ต่ายหรืออาจารย์สุวิทย์ก็ได้นะคะที่หมายเลขค่ะ0880172129นะครับก็ติดต่ออาจารย์ต่ายกันกับผมได้นะครับก็เราจะได้ไปร่วมทำบุญกันนะคะก็การแต่ต้องเคารพให้ความเคารพถือเพราะวิชาโหราศาสตร์ไม่ใช่ของง่ายๆมีครูบาอาจารย์นะครับค่ะแล้วก็วิชาของอาจารย์ต่ายที่ใช้ในการคำนวณหวยครั้งนี้นะคะเราใช้หลักวิชาการ7ตัว9ฐานซึ่งเป็นวิชาของบรมอาจารย์ของเรานะคะอาจารย์เจษฎาคำไหลนะคะซึ่งมันเป็นวาระหนึ่งปีหนึ่งเราจะจัดครั้งหนึ่งนะคะทุกขึ้น9ข้ามเดือน9ทุกปีนะคะสนใจขอเชิญนะคะร่วมมาสักการะครูบาอาจารย์กันนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเราเข้าเรื่องดีกว่าเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อกันนะคะก็งวดที่แล้วก็รวยหวยถูกกันกันสนั่นเลยเพราะว่าเราทั้งสองคนให้เลขเหมือนกันมันตรงกันโดยหลักวิชาการใช่ถูกต้องคือของการอาจารย์ต่ายเนี่ยก็จะให้ในลักษณะของ7ตัว9ฐานของผมมันซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเราต้องหาสูตรก่อนใช่เรามีสูตรผมมีสูตรของผมเรามากระทบกันเอาสูตรต่างๆมากระทบกระทบเสร็จแล้วพอเห็นตัวแล้วว่าเอ้ยตรงนี้เราเอาวิชาโหราศาสตร์อีกวิชานึงเข้าไปและนั่นอะไรกันก็มาสรุปที่วิชาสัตว์ทะเลวิราไทยในราศีจักรว่าในวันนั้นน่ะดาวอะไรมันดีกระทบกันยังไงนะอย่างในวันที่16กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันอาทิตย์แรม8ค่ําเป็นวันพระค่ะอาทิตย์8ค่ําตามวิชาโหราศาสตร์ไทยชื่อวิชาที่มีเป็นพันปีแล้วชื่อวิชาอธิไทยโพธิบาทกำหนดให้เป็นวันอมฤตโชคนั่นวันนี้สำคัญนะวันอมฤตโชคแล้วนะคะใครที่มาตรงนี้มาดูแล้วนี่ได้จะโชคไปนะแล้วมีโชคไม่พอนะคะคุณต้องกลับไปเช็คเดี๋ยวเราจะมีช่องของอาจารย์ศศิวเนตรนะคะว่าหมายเลขของคุณชื่อของคุณคนไหนมีโชคชื่อของคุณมีโชคไหมอะไรไงนะคะปีนักษัตคุณตรงนี้คุณจะไปเกี่ยวข้องกับโชคคุณอย่างไรเดี๋ยวติดตามดูนะครับแล้ววันมารออยู่แล้วมารอทำงานมานั่งยิ้มรอเลยยิ้มรอเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นเราก็มาดูกันดิว่าราศีนี้จะมีโชคไหมคนเกิดวันนี้จะมีโชคไหมแม้เราหาทุกวิถีทางกันเลยนะคะว่าจะทำยังไงให้ท่านผู้ชมเนี่ยปลดหนี้ปลดสินกันนะคะเราก็พยายามกันเต็มที่สุดฤทธิ์สุดเดชกันเลยนะคะว่าเอ๊ะท่านผู้ชมโทรมาเยอะมากเลยค่ะอาจารย์สุวิทย์ว่าทำยังไงดีคะแหมมันอย่างนู้นอย่างนี้นี่สินล้นพ้นตัวนู่นนี่นั่นเอ๊ะบอกว่าแล้วนี่สินเกิดจากอะไรคะอ๋อเกิดจากการเล่นหวยโอ้โห my god บอกเล่นหวยแม่จะให้ดูดวง500ไม่มีเงินจะดูแล้วเล่นหวย 7-80,000 เท่านั้น7-80,000อุ๊ยตายแล้วจะดูดวงเช็คดวงมันจะมีโชคไม่โชค500เป็นปัญหาแบบนี้ไม่เขาด่าไม่น่ารักเลยนะครับเอาอย่างนี้ว่าผมก็มองไปในถ้าใช้วิชาจักรราศีนะคือผมหาถูกไปแล้วหาแล้วไปหาดูตัวว่าไอ้ตัวไหนที่มันจะเข้าล็อกมันตรงไหมไอ้ตรงกับไอ้ตูนเนี่ยไหมมันก็มองดูแล้วไอ้สูตรมันก็ออกมาอะไรอะไรชี้ไปที่ดาวหนึ่งเลยไปดูที่ดาวหนึ่งดาวอาทิตย์ดาวหนึ่งโคจรเข้ามาอยู่ในราศีมิถุนก็จะหลุดออกมาแล้วจะมาแล้วอยู่ปลายเต็มทนแล้วอยู่ปลายกิ่งเต็มทนแล้วนะก็เหลือแค่อีกวันลงมาก็ออกแล้ววันพอวันที่เทียนก็ออกมาแล้วนะก็อยู่ปลายแล้วคืออยู่ในวรโคตรระหว่างของดาวพุธตำแหน่งนี้เองดาวอาทิตย์จริงไปยืนยันในสูตรของทั้งหลายของผมทั้งวิชาอังคะวิชาดีกาอาจารย์ด้วยดาวหนึ่งจริงโดดเด่นผางออกมานำหน้ามาก่อนมาออกแล้วนำหน้าไปก่อนนะฮะดาวหนึ่งจริงนำหน้าไปก่อนคิดแล้วตรงกันหมดนะอาจารย์ขอสิ่งใดเขาก็ชอบดาวหนึ่งนะนั่งยิ้มยิ้มเลยนะเสร็จแล้วเราก็มาดูผมก็มองอ่ะเอาไปดูที่ดาวพอดาวหนึ่งเป็นราศีมิถุนเป็นลิ้นธาตุลมก็มองไปที่ธาตุลมทั้งหมดก็มาเจอดาวเก้าดาวพฤหัสบดีเอ้ยดาวเก้าดาวเกศอยู่ในราศีตุลและดาวเนปจูนอยู่ในราศีกุมตรีโกณต่อกันเพราะฉะนั้นถ
ท่านชาวราศีทั้ง3เนี่ยก็เตรียมตัวนะฮะท่านมีเตรียมตัวรับโชคไว้นะครับโชคนะครับความหวังในครั้งนี้ผมก็ว่ากันไปมาถัดมาเอาไล่มาเลยไล่มาตามราศีพอมิถุนก็จะเข้ามาราศีกรกฎราศีกรกฎดาวอังคารลงมาตรงจุดนี้ท่านว่าเป็นนิดแต่ดาวความเป็นนิดของดาวอังคารณตรงนี้มันไม่ใช่นิดธรรมดานะมันมาอยู่ในวรโคตรระหว่างของดาวจันทร์คู่นี้ใครถึงใครมาทั้งนั้นนะดาวสาวจริงโอเคสิแล้วมาอีกเด่นตามหลังดาวหนึ่งมาดาวสามมาเด่นและดาวสี่ก็ยังมาอยู่คู่กันอยู่ในราศีกรกฎเหมือนกันมองไปในราศีธาตุน้ำเป้าไปในราศีพิจิกก็ไปเจอดาวเสาร์แต่ดาวเสาร์ตรงนี้มันถอยหลังกรูดกรูดตกลงมาจากราศีธนูก็เลยดูเมื่อมันถอยหลังคงจะหกล้มนะแต่บางทีมันตีกลอนกันถ้ามันจะมาก็อยู่ธาตุน้ำก็อยู่ทางข้างล่างนะและเหลือไปดูดาวจันทร์นี่ดาวสำคัญดาวนี้ไม่ธรรมดานะดาวจันทร์ตรงนี้ไม่ธรรมดาเลยมาแน่นอนนะคะดาวจันทร์คือเลข2ไม่ธรรมดาแน่นอนอยู่ในจุดนี้อยู่ในจุดที่เรียกว่าเขาเรียกว่าถ้าให้ดวงให้เลิกแบบดูพี่ชายลุงครามวางเลิกตรงนี้เป้งชนะทุกอย่างเรียนเสร็จเด็ดขาดดาว2จริงโดดเด่นโผล่ออกมาอีกดวงนึงเวลานี้ได้แล้วนะ1 3 2แต่จะเท่ากันหรือเปล่าก็เดี๋ยวค่อยดูก็เป็นดาวธาตุน้ำในราศีกรกฎราศีพิจิกพร่องๆหน่อยแต่ราศีมีนเต็มๆค่ะนะสรุปว่ามีนกับกรกฎ2ราศีนี้โชคมหาศาลกระมหาท่านลมทับเงินลมทับจะจุกอกก็บักจะจุกอกคราวนี้รับรองวันนี้เป๊ะๆมากเลยแล้วสวยงามมากแล้วเราก็มาดูที่ราศีเมษนะคราวที่แล้วก็ดูว่าดาวมฤตยูดาวศูนย์เนี่ยแม้มันอยู่ตรงจุดตัวละโคระหว่างดาว6เอ้ยอยู่จุดดาว6มันออกคู่กันเลยมันอยู่ระหว่างดาวตอนนี้ยังอยู่แล้วก็ยังอยู่ก็ทำตรีโกณกับดาวราหูที่อยู่ในราศีสิงห์ส่วนในราศีธนูนั้นดาวพลูโตถอยหลังกุดๆก็โอเคอย่าไปให้เครดิตเขาก็ถือว่าสิงห์กับเมษน่ารักมากวันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเกดเองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากๆเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเกณฑ์หายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองเราพบกันค่ะยังไงเสียก็ไม่ทิ้งไม่หลอดท่านจะต้องมีโชคคือถ้ามีโชคมากแล้วจำเบอร์โทรศัพท์ผมได้ไหม088 0 7 0 1จะแบ่งมาบ้างก็ได้นะด้วยความดีมาราศีเน้นๆเลยตรงนี้เน้นหนักเลยนะอะไรคะราศีพฤษภโอ้ดาวศุกร์6โคจรอยู่ตรงนี้เป็นเกษตรเป็นเจ้าของบ้านเลยนะมีความเป็นเจ้าของนะมั่นคงแข็งแกร่งแล้วไปอยู่ในระหว่างลูกที่6ระหว่างของดาวพุธคู่นี้เป็นคู่ธาตุทั้งธาตุดินธาตุลมมันสัมพันธ์กันดีแล้วไปตรีโกณกับดาวพฤหัส5ซึ่งตอนนี้มันดีมันดีแล้วนะมันเดินหน้าเพราะฉะนั้นไอ้2ดวงนี้6กับ5นี่ผมว่ายังไงมันหนีก็ไม่พ้นนะอาจจะมาพวกกันก็เลยมองไว้แล้วนะสำหรับผมนะผมเน้นไปที่1 6 3 5และ2นะฮะเราเขียนไว้ในตารางแล้วเมื่อสักครู่ก็ออกรายการไปตอนหน้าอันนึงก็ตรงนี้ก็จะมาดูของดาวมาดูดาวของอาจารย์ตายบ้างเพราะพวกเราที่จะหนีก็ไม่พ้นวิ่งตามหลังมาต่อยๆๆถ้าเราพูดน่ะท่านผู้ชมจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้หรอกยกหน่อยยกเลยยกเลยยกค่ะยกค่ะยกซะเลยเลขของอาจารย์สุวิทย์นะคะก็จะคือ
1อาจารย์สุวิทย์1 6 3 5และ2ค่ะนะครับส่วนของอาจารย์ต่ายนั้นก็จะมีนะคะ5 4 2แล้วก็3แล้ว6 3 1นะคะก็ใกล้เคียงกันค่ะวันนี้ยังไงแล้วเนี่ยอาจารย์ก็คงต้องเน้นนะคะที่6นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเข้ามาสู่ในราศีของตัวเองนะคะแล้วก็อยู่ในเรือนเกษตรด้วยดังนั้น6สวยค่ะนะคะส่วนเลขที่ตามมานะคะอาจารย์มองคู่นี้นะคะลองดูนะคะว่าโชคของคุณจะมีไหมและที่สำคัญนะคะหวยออกวันพระนะคะและรับรองค่ะวันนี้มีเบิ้ลนะคะอย่าลืมนะคะให้ระวังด้วยระวังไว้ระวังไม่ธรรมดาค่ะโอเคนะโอเควางต่อแล้วเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานพยานประมาณนี้ก็เอาการจะคุยอะไรเพิ่มเติมไหมก็ก่อนอื่นเนี่ยคุณจะมีโชคได้เนี่ยเราจะต้องมาดูด้วยว่าตัวเราเนี่ยมีวาสนาไหมทำไมเราถึงบอกว่าคุณต้องเช็คดวงนะคุณต้องเช็คดวงถ้าคุณไม่เช็คดวงอ่ะกับการที่คุณมาเสียดายค่าครูนะคะเราบอกเลยได้ว่ามันจะเสียโอกาสของคุณคุณลงทุนอย่างเจ้าที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยค่ะลงทุน 7-8 หมื่นกับค่าครูแค่500คุณไม่กล้าลงทุนแล้วคุณจะเสียดายไหมถ้าคุณไม่ถูกนะคะและที่สำคัญเนี่ยเลขแต่ละเลขเนี่ยเราก็ต้องตรวจดูว่าดวงชะตาคุณเนี่ยมีโชคมีลาภไหมถ้าคุณมีโชคเราให้ได้เราก็จะให้คุณแต่ถ้าคุณไม่มีโชคเราก็คงให้คุณไม่ได้นะคะนี่คือกฎเกณฑ์ของเราดังนั้นเนี่ยค่าครูจะไปเสียดายเลยค่ะนะคะถือว่าเป็นเงินช่วยเหลือครูบาอาจารย์นะคะประมาณนี้และที่สำคัญคุณมีโชคแล้วเก่งอย่างเดียวไม่พอค่ะคุณต้องบวกเฮงด้วยนะคะด้วยการที่คุณจะต้องบูชาหินไปด้วยนะคะหินอันนี้ก็คือหินยูนาไคและนี่หินไพไลท์นะคะบางคนไม่สะดวกนะคะในการที่จะวางก็อาจจะเป็นกำไลเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กก็ได้นะคะเส้นนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เส้นเล็กนะคะซึ่งได้ผ่านพิธีการปลุกเสกในพิธี35เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นพิธีใหญ่นะคะพิธีที่เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกเสกของขลังเลยโดยตรงนะคะซึ่งเป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องของการนำโชคกระตุกโชคลาภที่ไม่โดดเด่นของคุณเนี่ยกลับขึ้นมาฟื้นตัวขึ้นมาและสามารถแทงหวยลอตเตอรี่ได้อย่างเที่ยงตรงนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดนะคะหรือคนที่อาบโชคไม่เคยถูกเลยก็สามารถนำไปบูชาได้นะคะมีท่านผู้ชมหลายท่านนะคะถ้าจะยกตัวอย่างก็คุณติ๋งนะคะที่ชัดๆเลยนะคะแล้วก็คุณไก่นะคะที่บูชาหินไปหลายท่านค่ะอันนี้เอาที่จำได้เนาะเขาก็บูชาไปแล้วก็ถูกหวยแล้วก็ได้สมนาคุณอาจารย์มานะคะดังนั้นอะถ้าบอกว่าสิ่งเป็นหินต่างๆเนี่ยไม่สำคัญก็คงไม่ใช่เพราะว่าหลายท่านที่ถูกหวยกันไปหลายคนนะคะยังไงก็ติดต่ออาจารย์ต่ายโดยตรงเลยนะคะที่หมายเลข0887550254นะคะในการบูชาหินนะคะส่วนอาจารย์สุวิทย์บ้างไหมคะคือผมก็ติงแล้วเรื่องที่จะสอนสอนให้หวยเนี่ยคนถามมาคือของผมมันยากยุ่งยากหน่อยเพราะว่าคุณต้องเรียนวิชาโหราศาสตร์ถ่ายถึงขั้นระดับให้เลยได้แล้วนะจริงๆจะตีความตรงนี้ได้แต่ถ้ามันมีไอ้หลักง่ายๆเนี่ยก็มีมันแล้วส่วนนั้นก็ออกนะตรงถ้าสนใจจริงๆรวบรวมกันมานะผมจะได้เปิดคือจริงๆแล้วไม่อยากจะสอนเพราะว่ามันไม่ง่ายมันวุ่นวายมันหลายขั้นตอนบางคนก็ดูมันไม่ถูกอ่ะไม่สมพงษ์นะคุณทำยังไงคุณก็ไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วไปให้แล้วผิดถูกๆแล้วเสียชื่อผมราหูยังไม่รู้เลยเลขอะไรอย่างเงี้ยก็ตายแล้วอะค่ะอย่างนี้นะถ้าสนใจอย่างไรก็ตามจะดูดวงจะให้ไปวางเลิกอะไรก็ตามนะค่ะหมายเลขโทรศัพท์ผมสุวิทย์นาคเกษม0880172129นะครับเวลานี้ก็รับไม่ได้ผมต้องปิดเครื่องไว้นะตอนถ่ายรายการเพราะไม่งั้นติ้งตองอยู่นะไอ้ติ้งตองตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะมันต้นหวยออกนะคะแต่พอใกล้หวยออกใช่ไหมคะหูดับเลยค่ะร้อนโทรศัพท์นี้ชาร์จแล้วชาร์จอีกตีหนึ่งยังโทรจริงๆอันนี้จริงๆค่ะทั้งอาจารย์สุวิทย์ทั้งอาจารย์ไต่รับแทนไม่ทันเลยต้องปิดเครื่องแล้วค่ะตอนนี้ไม่ไหวจริงๆตอนนั้นมันถึงตอนช่วงนิทรานิทราก็จนสุขาลงเขาบอกแล้วนิทราแล้วแหมติ้งต่องโอเคนะถ้ายังไงก็วันนี้เราก็พูดกันมาเยอะแล้วสิ่งที่ท่านต้องการก็ติดตามรายการดาวดีเลขเด็ดของเราสองคนนะครับคู่หูดูโอกับอาจารย์สุวิทย์และอาจารย์ต่ายค่ะก็โอเคหลายคนก็ชมว่าการถ่ายน่ารักโอ้ขอบคุณค่ะ
ค่ะนะคะแต่เขาก็ชมว่าอาจารย์สุวิทย์เนี่ยวิชาการเลิศนะคะผ่านมาก็เราก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับคำพูดและคำติชมมานะคะสิ่งไหนไม่ดีเราก็จะพยายามปรับปรุงและพัฒนาสิ่งไหนที่ดีก็ขอกำลังใจนะคะอย่าลืมนะคะว่ารักเราชอบเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ้ออีกนิดนึงนะคะมีท่านผู้ชมติดตามมานะคะบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูอาจารย์ต่ายกับอาจารย์สุวิทย์หรอกอ้าวทำไมล่ะคะเขาบอกว่าอาจารย์ไม่ยกไม้ยกแล้วค่ะยกแล้วยกแล้วยกแล้วยกอีกทีก็ได้ค่ะยกแล้วยกแล้วยืนยันนะคะสกิปเพื่อนบอกเฮ้ยอาจารย์ต่ายเขายกแล้วอาจารย์สุวิทย์เขายกป้ายแล้วช่วยดูกันหน่อยสกิปกันหน่อยและอีกนิดนึงนะคะกดกระดิ่งข้างๆคำว่าติดตามนิดนึงนะคะคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสสำหรับการที่เราออกอากาศทุกครั้งนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะก็หมดเวลาเนาะขอกราบลาไปก่อนนะติดตามเรานะครับค่ะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีลาก่อนครับสวัสดีค่ะ